เชิญพระราชบัลลังก์ขอพระทัยพี่คะพ่อได้ข่าวมาว่าเจ้าชายชัยยันเข้าออกสองตำหนักเป็นว่าเล่นโดยเฉพาะตำหนักหญิงแขไข่ชายก็พอทราบมาอยู่เหมือนกันตอนนี้ชายกำลังจะไปเตือนหญิงกะลาอยู่ด้วยสิทธิประวันพ่อรู้ว่าลูกเอ็นดูหญิงดารามากกว่าหญิงแขไข่แต่ทำแบบนี้มันไม่เป็นผลดีกับยศโสธรของเรานะมันจะไม่เป็นผลดียังไงล่ะครับท่านพ่อลูกรู้ไหมการเมืองเป็นเรื่องละเอียดอ่อนกว่าที่ลูกคิดมากถ้าเจ้าชายเลือกหญิงแขไขแล้วทางนู้นเห็นดีด้วยใช่แต่ทางเราจะเสียหน้าเพราะใครก็รู้ว่าหญิงแขไขมีลูกเป็นคู่หมายและเรายังเสียดินแดนส่วนที่สำคัญให้กับเขมรัฐไปเปล่าๆอีกด้วยถ้าลูกเห็นแก่ยโสธรควรตัดไฟเสียแต่ต้นลมมันไปตำหนักหญิงแขไขเพื่อแสดงให้เห็นว่าเจ้าเป็นคู่หมายอยู่เจ้าชายจะได้เกรงใจแล้วทางเจ้าหญิงแขไขก็จะได้รู้ว่าทางเราไม่ได้ปล่อยปละละเลยพ่ออยากจะให้ลูกมั่นหมายกับหญิงแขไขโดยเร็วที่สุดส่วนหญิงดารานั้นถ้าเจ้าชายพึงใจจริงๆก็เป็นอีกเรื่องสิทธิประวัติลูกจะต้องเป็นเจ้าหลวงองค์ต่อไปทำเพื่อยโสธรได้ไหมได้ครับท่านพ่อถ้ามีการอภิเษกระหว่างสองแคว้นจริงๆอาจจะเป็นผลดีกับบ้านเมืองเราก็ได้ท่านพ่อเอายโสธรมาอ้างเราเองก็พูดไม่ออกเลยอะมันไม่ยุติธรรมเลยนะที่จะเอาหญิงดาราแต่งงานกับเจ้าชายชัยยันเพื่อเป็นมิตรทางการเมืองบางทีคนเราก็ไม่มีทางเลือกเจ้าท่านไม่แต่เราเองอะรู้ใจหญิงดาราเขาต้องไม่ชอบแน่ๆแบบอโนไทยคราวนี้ท่านต้องช่วยแล้วนะเราข้าบาทจะช่วยอะไรเรื่องนี้ได้ในฐานะท่านเป็นราชองครักษ์ต้องเป็นหูเป็นตาดูแลหญิงดาราแทนเราปกป้องเขาไม่ให้ใครแตะต้องได้แม้แต่ปลายเล็บเกียรติของราชกุมารีแห่งยโสธรจะต้องถูกรักษาไว้ไม่ว่าใครหน้าไหนก็มาแตะต้องไม่ได้ทำเพื่อเราได้ไหมอโนไทยท่านเป็นคนที่เราไว้ใจและเป็นคนเดียวที่ช่วยเราได้น้อมรับพระบัญชาจะให้ข้าบาทขับรถไปที่นั่งเองเหรอเจ้าท่านวันนี้เราว่าจะชวนน้องหญิงเนี่ยนั่งรถเล่นกินลม2ต่อ2ซะหน่อยแต่เราไม่อยากให้คนขับรถของยโสธรเนี่ยมันเป็นก้างขวางคอเราทรงมีแผนสำคัญเราจะทำให้น้องหญิงประทับใจจนอยากจะตามเรากลับไปเขมรัฐทั้งวันนี้พรุ่งนี้เลยหม่อม
ฉันได้ดื่มน้ำเตยหอมที่ชื่นใจที่สุดก็วันนี้เองเพราะว่าน้ำเตยหอมของที่นี่เป็นสูตรลับถ่ายทอดให้เฉพาะคนในราชสกุลเท่านั้นแล้วก็เป็นที่ขึ้นชื่อของยโสธรมากค่ะถ้างั้นก็ถือว่าหม่อมฉันโชคดีที่ได้ลิ้มลองของดีเช่นนี้แต่หวังว่าถ้ากลับไปเขมรัฐแล้วคงจะคิดถึงยโสธรแย่ถ้าอย่างนั้นก็เสด็จบ่อยๆสิคะหม่อมฉันก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นแต่ด้วยภารกิจที่มากมายคิดว่าคงจะทำไม่ได้ก็เลยตั้งใจว่าจะใช้เวลาว่างที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดทำตามหัวใจหม่อมฉันให้ได้มากที่สุดทำไปเถอะค่ะเวลาเหลืออีกไม่กี่วันเท่านั้นทรงสำราญให้เต็มที่ดีกว่าถ้างั้นวันนี้หม่อมฉันต้องขอประธานอนุญาตท่านป้าให้น้องหญิงพาชมรอบๆเมืองยโสธรซะหน่อยหวังว่าคงจะไม่เป็นการรบกวนโอ้ยไม่หรอกค่ะจะรบกวนอะไรกันเดี๋ยวจะให้หญิงดารานำเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรทิวทัศน์งดงามจะได้เก็บไว้เป็นความทรงจำที่ดีต่อยโสธรแต่หญิงวันนี้หญิงว่างทั้งวันไม่ใช่เหรอลูกเดี๋ยวไปเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวซะปากาเฮ้ค่ะพาราชกุมารีไปเปลี่ยนฉลองพระองค์ด้วยเฮ้ค่ะพาพี่ไปที่ไหนที่แรกที่หญิงจะพาไปนะคะก็คงจะเป็นอนุสาวรีย์วีรชนของยโสธรค่ะเป็นที่ที่เป็นสัญลักษณ์แสดงว่าวีรชนของเรากล้าหาญมากแค่ไหนแม้ว่าแคว้นใหญ่ๆวีรชนของเราก็ไม่กลัวสู้รบอย่างซื่อสัตย์แล้วก็กล้าหาญมาโดยตลอดค่ะคงจะเป็นสถานที่ที่น่าสนใจมากนะค่ะถ้าเจ้าชายชอบสถานที่แบบนี้นะคะที่ต่อไปหญิงจะพาไปดูสุสานทหารค่ะเป็นที่ที่ฝังศพทหารตั้งแต่สมัยอดีตค่ะที่จริงแล้วพี่ไปที่ไหนก็ได้ขอเพียงน้องหญิงไปด้วยตอนนี้พี่มีความสุขที่สุดแล้วหลังจากนั้นนะคะหญิงก็จะพาไปดูพิพิธภัณฑ์ทหารผู้ชาติค่ะปล่อยหญิงค่ะเดี๋ยวน้องหญิงน้องหญิงฟังพี่ก่อนได้ไหมเจ้าชายปล่อยหญิงสิคะน้องหญิงฟังพี่ก่อนคือพี่ชอบน้องหญิงมากนะถ้าเกิดน้องหญิงยินยอมอ่ะพี่จะท่านพ่อมาสู่ขอน้องหญิงทันทีเลยปล่อยหญิงค่ะหญิงจะลงตรงนี้ค่ะน้องหญิงฟังพี่ก่อนพี่ชอบน้องหญิงจริงนะมาสู่ขอจริงๆต้องอยู่ว่าไงครับถวายคำนับเจ้าชายและราชกุมารีอโนไทยท่านเอารถม้ามาขวางรถเราทำไมอยากถูกตัดหัวหรือไงขอพระท่านอภัย
ข้าบาทเพียงทำตามพระบัญชาของราชกุมารสิทธิประวัติเท่านั้นบัญชาอะไรราชกุมารีทรงมีนัดหมายกับราชกุมารว่าจะเข้าวังหลวงวันนี้เพื่ออธิบายวิชาปรัชญาตะวันออกที่ราชกุมารไม่ได้เข้าเรียนราชกุมารจึงมอบหมายให้ข้าบาทมารับเสด็จเจ้าท่านค่ะคือหญิงลืมอะค่ะว่าหญิงนัดพี่ชายไว้ต้องเสด็จวันนี้เลยเหรอค่ะเพราะว่าช่วงนี้พี่ชายมีภารกิจเยอะนะคะแล้วก็การสอบครั้งนี้เป็นการสอบครั้งสำคัญมากเป็นการสอบเพื่อจบการศึกษาขั้นสูงสุดค่ะถ้าอย่างนั้นพี่คงไม่รบกวนเวลาน้องหญิงหญิงขอโทษด้วยนะคะแล้วก็หญิงก็ต้องขออภัยด้วยถ้าโอกาสหน้าเจ้าชายเสด็จอีกหญิงจะรับเสด็จค่ะไม่เป็นไรแค่นี้พี่ก็ยินดีเป็นที่สุดแล้วเดี๋ยวอโนไทยเราชื่นชมในความสามารถของท่านมากนะโดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ได้สมบูรณ์ทุกด้านไม่ว่าจะเป็นผู้บัญชาการหน่วยรบพิเศษหรือราชองครักษ์ขอพระไทยทหารย่อมทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเสมอเจ้าท่านท่านช่วยมากแล้วขอพระทัยเจ้าชายชยันเป็นคนมีความรู้มากแล้วก็คุยสนุกด้วยแล้วแถมก็มีอารมณ์ขันด้วยดีกว่าคนหน้าเบื่อนั่งหน้านิ่วคิ้วขมวดอยู่ทั้งวันถ้าเกิดวันนี้เราไปเที่ยวกับเจ้าชายนะคงจะสนุกกว่าไม่น้อยจะไปไหนนี่มันไม่ใช่ทางกลับวังหลวงนี่ทรงพระปรีชาไหนเคยบอกว่าเราเป็นผู้หญิงโง่ผู้หญิงเซิ่งอะอโนไทยจะไปไหนไปเรื่อยๆจนกว่าจะแน่ใจว่าเจ้าชายชยันไม่ตามมาแล้วทำไมจะต้องมาขวางด้วยไม่อยากให้เราเป็นเหรอราชินีอะข้าบาทอยากให้เป็นแน่แต่ไม่ใช่พี่เขียวมรดแล้วถ้าเกิดว่าเราชอบเจ้าชายชยันเธอจะห้ามเราได้หรอแต่ราชกุมารีเป็นคนของยโสธรไม่เห็นจำเป็นเลยจะต้องเป็นคนของแคว้นไหนเราจะรักใครชอบใครไม่เห็นจำเป็นจะต้องให้เธอมาบอกข้าบ่าทราบดีรู้ก็ดีละแล้วที่เธอมาช่วยเราวันนี้ไม่ใช่เพราะห่วงเราใช่ไหมแต่เธอได้รับคำสั่งจากพี่ชายทหารทำตามคำสั่งไม่ใช่ด้วยความสมัครใจนั่นเป็นคนไม่มีหัวใจไม่ใช่ทหารข้าบาทนำหัวใจมาปนกับหน้าที่ไม่ได้ราชกุมารีปลดข้าพระทัยเลิกใช้คำราชาศัพท์กับเราสักทีได้ไหมข้าบาททำตามพระประสงค์ไม่ได้เจ้าท่านทำตามพระประสงค์ของเราเป็นยากมากนักหรือไงเราขอมากเกินไปหรือเปล่าไม่มากเลยเพียงแต่ขัดกับหน้าที่ถวายความพักดีของข้าบาทความพักดีความรักมันต่างกันมากนะโนไทยเธอก็รู้ว่าเราอยากได้ยังไงเจ้าชายชายันถวายให้ได้อยู่แล้วเจ้าท่านแล้วเธอให้เราไม่ได้ใช่ไหมโนไทย